จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำไก่ต้มซีอิ๊วค่ะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเฉพาะเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้ไก่ทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะ1ตัวของอุ๋ยวันนี้ค่ะประมาณ1โล7นะตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะก็จะเป็นทั้งตัวแบบนี้ค่ะเมนูนี้สามารถใช้ไก่ตั้งแต่1โล7ขึ้นไปจนถึง2โล2เลยนะคะแล้วเรามาดูส่วนประกอบค่ะส่วนที่เราจะใช้ในการต้มไก่ค่ะก็จะมีกระเทียมแล้วก็ขิงค่ะรากผักชีค่ะและส่วนที่2นะก็จะเป็นน้ำจิ้มค่ะพริกแดงจินดาขิงค่ะประมาณสักหัวแม่มือเราเนาะแล้วก็กระเทียมรากผักชีแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็จะมีส่วนของเต้าเจี้ยวนะคะส่วนของเต้าเจี้ยวค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นเต้าเจี้ยวที่เป็นเม็ดนะเราจะใช้เฉพาะเนื้อเต้าเจี้ยวเลยค่ะให้นำไก่นะใส่กระมังเลยค่ะแล้วเกลือค่ะ1กำมือเนาะทาไก่ค่ะให้ทั่วเลยจะล้วงเข้าไปถึงข้างในเลยนะเหมือนเป็นการนวดสปาให้ทั่วเลยค่ะไก่ค่ะให้เราล้างด้วยเกลือแล้วน้ำต้มสายชูนะแล้วก็ค่อยนำมาทาเกลือแบบนี้นะหลังจากเราทาเกลือทั่วไก่แล้วให้นำใส่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะเนี่ยค่ะหลังจากเราแช่ตู้เย็นครบครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็มาตั้งน้ำไว้เลยค่ะทุบรากผักชีค่ะทุบให้แตกเนาะแบบนี้ค่ะแล้วใส่ลงไปค่ะกระเทียมค่ะทุบให้แตกค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ3ช้อนแล้วรอให้น้ำเดือดค่ะต้องให้เดือดจัดเลยนะหลังจากน้ำเดือดแล้วค่ะให้ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยพอนะไม่ต้องเยอะค่ะหรืออาจจะใส่ประมาณสัก 2-3 หยดนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วใส่ไก่ของเราลงไปเลยค่ะปริมาณค่ะให้ท่วมไก่นะเมื่อไก่เขาเริ่มสุกเขาจะเริ่มลอยตัวขึ้นนะให้เพื่อนค่ะใช้ช้อนนะกดเพื่อให้เขาจมน้ำค่ะเหตุผลนะของการใส่ไก่ตอนน้ำเดือดค่ะเพื่อให้ไก่ของเราที่ใส่ลงไปสุกแล้วไม่ติดก้นหม้อนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอค่ะให้น้ำเดือดนะให้เพื่อนใส่ขิงไปในขั้นตอนเดียวกับกระเทียมแล้วรากผักชีได้เลยนะอันนี้อย่าลืมค่ะให้ใส่ขิงหั่นแว่นลงไปด้วยเลยนะนี่ค่ะน้ำเขาเริ่มที่จะใกล้เดือดแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะมีฟองค่ะฟองไขมันนะช้อนฟองออกเลยค่ะนี่ก็จะพลิกเนาะเพื่อให้เขาโดนทั่วนะนี่เลยแล้วก็กลับพลิกข้างเลยค่ะให้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะหลังจากน้ำเดือดค่ะให้เราเริ่มจับเวลาเลยนะ10นาทีค่ะนี่ค่ะต้องให้เดือดแบบนี้เลยนะเราถึงค่อยจับเวลาค่ะเมื่อเราต้มมานะจนครบ10นาทีค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะกลับด้านเขาเนาะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดแก๊สนะเราตั้งบนเตาแบบนี้เลยค่ะ45นาทีค่ะรากผักชีค่ะแล้วก็หั่นขิงเนาะให้เล็กลงค่ะขิงนะประมาณสักนิ้วหัวแม่โป้งพอนะส่วนรากผักชีค่ะ 2-3 ต้นค่ะแล้วเราก็หั่นเล็กเลยนะใส่ไปเลยค่ะให้เราใส่รากผักชีแล้วก็ขิงแกะลงไปเลยค่ะแล้วตำเลยนะนี่ค่ะหลังจากเราตำขิงแล้วรากผักชีละเอียดแล้วค่ะกระเทียมค่ะเมื่อกระเทียมของเรานะละเอียดแล้วค่ะตำด้วยพริกค่ะพริกแดงจินดาค่ะหรือก็จะหั่นให้เขาเล็กลงหน่อยค่ะเวลาตำตำง่ายดีค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราตำเลยค่ะเมื่อเราตำพริกจนละเอียดแล้วนะให้เราใส่เต้าเจี้ยวค่ะลงไปเลยแล้วเราก็บี้ค่ะให้เขาแค่พอแหลกเนาะไม่ต้องละเอียดค่ะนี่เลยค่ะให้แบบพอที่จะมีเนื้อสัมผัสของเต้าเจี้ยวนะเราจะไม่ตำจนเละนะให้เป็นการบี้ค่ะเท่านี้ค่ะเดี๋ยวให้เราค่ะบีบมะนาวปรุงรสได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะ1ช้อนชาค่ะน้ำ
ตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วเราคนเลยค่ะน้ำจิ้มของเราจะไม่ใส่มากนะน้ำจิ้มนะจะหอมเต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็มีขิงอ่อนๆ นะกลิ่นของขิงอ่อนๆค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวนำเนาะจะเป็นเปรี้ยวตัดด้วยหวานเล็กน้อยค่ะหรือว่ามันขาดหวานไปเล็กน้อยค่ะคุณก็จะใส่เป็น2ช้อนครึ่งเนาะเดี๋ยวเติมสักครึ่งช้อนค่ะแล้วคนเลยค่ะให้เป็นเปรี้ยวนำแล้วก็อมหวานนะนี่ค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำจิ้มแล้วนะตักขึ้นเลยค่ะเมื่อเราปิดฝาครบ45นาทีค่ะเราก็จะได้ไก่เนื้อไก่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปสับดูค่ะความชุ่มของไก่นะให้เราค่ะตักน้ำซุปนี่นะแล้วใส่ซีอิ๊วดำหวานค่ะที่เขาทานคู่กับข้าวไก่นะตอนนี้เลยค่ะเขาก็จะมีออกหวานอยู่แล้วนะให้เราใส่ไปเลยค่ะความหวานตามชอบเลยนะใครชอบหวานมากมันก็จะออกดำเลยแหละค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนน้ำมันงาค่ะหนูจะใส่แค่ครึ่งช้อนพอเนาะน้ำมันงาครึ่งช้อนแล้วก็เหล้าจีนค่ะประมาณสักครึ่งช้อนพอนะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำซีอิ๊วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะความนุ่มของไก่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ